ูกำลังจะพาใหม่ขึ้นสวรรค์อยู่เว้ยก็ทำตามที่แกบอกแล้วแหละแต่ว่ากูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวะบอกเลยดิงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเองก็ถอดเสื้อผ้าออกให้ใหม่อ่ะนอนข้างล่างส่วนเองอ่ะนอนข้างบนโอเคนะยังไงนะคือให้ฉันอ่ะถอดเสื้อผ้าออกก่อนแล้วให้ใหม่นอนข้างล่างให้กูนอนข้างบนโอเคได้พี่อินเรานอนกันอยู่แบบนี้แล้วมันจะขึ้นสวรรค์กันยังไงอ่ะพี่เออว่ะมีใหม่ว่าไอ้ทูนี่อ่ะมันก็บอกเพียงแค่นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวใหม่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่อาจจะโทรเคลียร์กับไอ้ทูนี่ก่อนบอกไงของมันวะส่วนไม่เห็นจะขึ้นเลยDBMP Double Max Plus ยังไงก็ต้องขอบคุณปลากับโทนี่ด้วยนะที่ช่วยจัดการเรื่องงานน่ะถ้าฉันไม่ได้พวกแก2คนนะงานคงไม่เป็นงานแน่เลยอ่ะลำพังฉันกับพี่อินน่ะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่เป็นไรอะแกเห็นแกเป็นฝั่งเป็นฝาได้ฉันก็ดีใจด้วยดีจังเลยอะเพื่อนฉันอะจะได้ขูดหินปูนสักทีต่อไปนี้เพื่อนเราก็ไม่ต้องกลัวหินปูนขึ้นอีกแล้วนี่ใหม่นี่ใหม่ไม่ค่อยแปรงฟันเหรอคิดว่าไปหาหมอไหมจะได้ให้หมอขูดหินปูนให้บ้าเหรอพี่อินนี่ทิดอินมันไม่ต้องถึงมือหมอหรอกแค่มือทิดอินก็พอแล้วมือเองน่าจะอยู่วัดนานแล้วสินะเอาล่ะยังไงอ่ะฉันก็ดีใจด้วยนะแล้ววันเนี้ยวันแรกก็อย่าหักโหมมากละใหม่เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยจะไปทำงานไม่ไหวเอาโอ้ยแกมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเนี่ยฉันอ่ะอายุก็ขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังเวอร์จิ้นอยู่นะจ๊ะนี่ทิดอินคืนนี้จัดหนักๆเลยล่ะจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้น7อะไรนะโทนี่จัดหนักอะไรได้ขึ้นสวรรค์จริงๆแล้วเนี่ยการได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยมันต้องทำความดีต้องมีสมาธิอยู่ในศีลในธรรมไม่ใช่เหรอโทนี่โอ้ยมันคนละแบบกันถ้าเข้าหอแล้วทำอะไรไม่ถูกหรือหาทางขึ้นสวรรค์ไม่ได้ก็ค่อยโทรหาฉันแล้วกันนะได้เอาล่ะเนาะยังไงฉันก็ขอบใจพวกแก2คนมากนะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวกลับก่อนแล้วกันพวกแกจะได้อาบน้ำพักผ่อนกันอ่ะจ้ากลับดีๆนะไปละเจริญพรยกเชิญเชิญเชิญเพื่อนเบาๆนะเว้ยนี่ใหม่ใหม่หิวข้าวไหมเราไปกินข้าวกันไหมพี่อินเราเพิ่งกินมาเมื่อกี้เองพี่ลืมไปเรากินข้าวเมื่อกี้นี่ใหม่พี่ว่ามันก็ถึงเวลาแล้วนะใหม่อยากขึ้นสวรรค์ไหมเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นสวรรค์ก็อยากสิพี่ใครบ้างล่ะไม่อยากขึ้นสวรรค์น่ะได้จ้ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะพาใหม่ขึ้นสวรรค์นะว่ารอแป๊บหนึ่งนะจ้า
าลักโทรศัพท์หน่อยพี่ถูกพื้นอยู่พี่ก็รับเองสิเห็นไหมว่าฉันมือไม่ว่างเนี่ยฮัลโหลเออว่าไงอินนึกว่าเอาสอลงหลุมอยู่ซะอีกมีอะไรคือว่าตอนนี้กูกำลังจะพาใหม่ขึ้นสวรรค์อยู่เว้ยก็ทำตามที่แกบอกแล้วแหละแต่ว่ากูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวะบอกเลยดิใครเหรออ๋อพอดีไอ้อินมันโทรมานะมันบอกว่าจะพาใหม่ขึ้นสวรรค์แต่มันทำไม่เป็นไหนๆมาฟังด้วยสิงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเองก็ถอดเสื้อผ้าออกให้ใหม่อ่ะนอนข้างล่างส่วนเองอ่ะนอนข้างบนโอเคนะยังไงนะคือให้ฉันอ่ะถอดเสื้อผ้าออกก่อนแล้วให้ใหม่นอนข้างล่างให้กูนอนข้างบนโอเคได้ยังไม่สาดไปถูต่อถูต่อเนี่ยจ้าเนี่ยโอ้ยโอ้โหเมื่อคืนทั้งคืนเนี่ยไม่พอยังจะมาต่อเช้าอยู่เหรอจ๊ะเป็นไงบ้างไอ้อินเมื่อคืนขึ้นสวรรค์กี่รอบวะนี่ไงสวรรค์ของมึงนี่แค่รอบเดียวแล้วเนี่ยยังขนาดนี้เลยแล้วถ้าหลายรอบกูจะไม่ตายเลยเหรอไอ้พวกแกสองคนรุนแรงจัดหนักถึงขั้นตกเตียงเลยเหรอวะตกเตียงอะไรล่ะพี่โทนี่ก็พี่อินเนี่ยหาทางขึ้นสวรรค์ตามที่พี่โทนี่บอกถึงได้เป็นอย่างนี้ไงอินเรานอนกันอยู่แบบนี้แล้วมันจะขึ้นสวรรค์กันยังไงอ่ะพี่เออว่ะนี่ใหม่ว่าไอ้ทูนี่อ่ะมันก็บอกเพียงแค่นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวใหม่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะโทรเคลียร์กับไอ้ทูนี่ก่อนบอกไงของมันวะขึ้นสวรรค์ไม่เห็นจะขึ้นเลยเป็นไงบ้างจ๊ะที่รักมีความสุขไหมดีมากจ้ะสุขมากจ้ะเพิ่งหยุดนะฉันกำลังฟินเลยอ่ะได้จ้าตาจ๋ารอพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่รับโทรศัพท์ก่อนจ้ะพี่เหรอฮัลโหลว่าไงอินเฮ้ยทูนี่นี่กูถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้วนะเว้ยแล้วกูก็ให้ใหม่เนี่ยนอนข้างล่างแล้วกูนอนอยู่ข้างบนเนี่ยไม่เห็นมันจะขึ้นสวรรค์ตรงไหนเลยเนี่ยฮะเฮ้ยถอดเสื้อผ้าไม่รู้จะทำไงต่อโอ้ยกูจะบ้าตายเอาอย่างนี้ถ้าแกอยากขึ้นสวรรค์ก็บอกกล้วยของแกให้ใหม่กินแต่ถ้าอยากจะให้ใหม่ขึ้นสวรรค์น่ะจะให้กูพูดยังไงวะเนี่ยมึงก็แค่แบบโอ้ยไอ้ฉีทุเรียนนะอืมแค่นี้นะฉันขึ้นสวรรค์บ้างแล้วอุ้ยอ้าวพี่อินพี่โทนี่ว่าไงบ้างล่ะพี่ไอ้โทนี่มันบอกว่าให้พี่อ่ะออกกล้วยให้ใหม่กินแล้วก็ให้พี่อ่ะฉีกทุเรียนมันบอกอะไรไม่รู้อ่ะมันพูดแค่นี้อ้าวแต่ว่าลองทำดูนะเผื่อมันได้จริงๆจ้ะอย่างนั้นเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงนะที่รักจ๋ามาต่อจ้ะที่รักจ๋าโอ้อะไรวะเนี่ยโทรศัพท์ฮัลโหลนี่เว้ยโทนี่ตอนนี้ใหม่กำลังกินกล้วยอยู่เว้ยแล้วตอนนี้กูก็กำลังฉีกทุเรียนอยู่อะทำไมขึ้นสวรรค์แบบมึงเนี่ยทำไมมันยากอย่างวะนี่กูฉีกทุเรียนจนเลือดสาดเลยนะเนี่ยแรกๆมันก็แบบนั้นแหละมันก็มีเลือดบ้างไม่เป็นไรไม่อันตรายเหรอแล้วต้องทำไงต่อทีนี้โหไอ้ทิดอินนี่มึงอยู่วัดนานจนลืมเรื่องทางโลกแล้วมั้งเนี่ย
เอางี้แล้วกันเดี๋ยวมึงอ่ะฉีกออกกว้างแล้วก็เอาไอ้ที่แข็งๆของมึงอ่ะแทะเข้าไปแรงๆแทะได้หลายครั้งจนกว่ามึงจะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวก็ถึงสวรรค์เองแหละอุ้ยกูว่าตอนเนี้ยกูน่าจะตกนรกว่ะแค่นี้ก่อนนะอ้าวแล้วอ้าวฮัลโหลเอาส่วนที่แข็งในร่างกายกระแทกเข้าไปอ่ะนี่บอกไม่แข็งไม่ใช่นี่ก็ไม่แข็งนี่ก็ไม่แข็งหนักเลยเนี่ยไม่แข็งเลยเอาโอ้กดไม่ลงโอ้เข็งโป๊กเลยใช่แล้วเอาวะส่วนที่แข็งในร่างกายกระแทกเอาวะเนี่ยแหละตามที่แกบอกทุกขั้นตอนไม่มีผิดเพี้ยนเลยแล้วฉันนะพี่โทนี่กินกล้วยหมดไปตั้ง3ลูกอ่ะยังไม่เห็นได้ขึ้นสวรรค์เลยจะบ้าตายที่กูพูดอ่ะมันคือการเปรียบเปยมันจะได้ไม่ทะลึ่งไม่น่าเกลียดไอ้ที่นอนบนนอนล่างอ่ะมันคือการนอนนอนอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยน่ะมันไม่ใช่อีกคนนึงนอนบนเตียงอีกคนนอนข้างล่างส่วนกล้วยที่ฉันบอกอ่ะมันคือกล้วยของไอ้อินนั่นแหละมันไม่ใช่กล้วยหอมว่าแต่ไอ้เรื่องทุเรียนมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะส่วนไอ้ทุเรียนอ่ะมันคือการเปรียบเปยที่ผู้ชายส่วนใหญ่เขาต้องรู้กันมันก็เหมือนกับการฉีกฉีกไอ้นั่นน่ะแล้วก็เอาส่วนที่แข็งของไอ้อินน่ะกระแทกเข้าไปไม่ใช่หัวกระแทกจะบ้าเหรออ๋อแข็งตอนนั้นกูไม่รู้ดีว่าก็ตอนนั้นน้องชายกลัวมันไม่แข็งกูก็เลยเอาส่วนที่แข็งก็หัวกูนี่แหละตอนนั้นอะใส่เต็มที่เลยโอ๊ยตา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 ยน้องชายพี่อินตายใหม่เอ้ยนี่ DBMP Double Mac Pad ช่วยได้จะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดที่เจ็บตัวโอ้ยป้าก็ไม่บอกเขาซะหมดเลยเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกว่าพี่ก็ใช้เหมือนกันตายเขาใช้ได้จริงเหรอDBMP Double Mac Pad เขาช่วยได้จริงของดีใช้ดีบอกต่อสนับสนุนโดย DBMP Double Mac Pad สนใจสั่งซื้อโทรเลย0854297111